อ่ะครับน้อมกุศลเข้าไปเนาะวันนี้พระเซอร์ก็ได้ทำเรื่องราวไว้ทำเตรียมอ่านไว้นะก็จะมีเรื่องของไม้พลังงานมันเป็นไม้ที่บอกกันแหละนะเป็นไม้ที่มันไม้เก่าหน่อยหนึ่งไม้หลายปีแต่มันเขาทอนออกมาแล้วก็เอามาให้ก็มาทดสอบพลังงานดูก็มีพลังงานแล้วก็เชื่อมโปรแกรมได้สามารถไปโปรแกรมพลังงานตรงเนี้ยนะไปเชื่อมกับอะไรได้หลายๆอย่างนะก็เดี๋ยววันที่จะได้เขารู้กันแล้วก็มีพลังงานคลื่นน้ำวันนั้นเราก็จะมีการสวดบทอุอากาสะเอเมตตาอุอากาสะแล้วก็แล้วแต่นะจะบทใดแต่ว่าน้ำเนี่ยมันจะสั่นตามคลื่นเลยตามคลื่นที่ของที่เราสวดลงไปเลยนะเวลาที่เราเหมือนพระสวดมนต์เหมือนพระสวดมนต์ก็ทำน้ำมนต์อ่ะแต่ว่าเวลาพระสวดเนี่ยน้ำมันไม่ได้สั่นตามใช่ไหมของเรานี่ก็มีทั้งพลังงานลงไปในน้ำด้วยแล้วคลื่นน้ำเราก็จะเห็นคลื่นน้ำด้วยเห็นพลังงานลงไปด้วยนะแล้วก็โน้มจิตลงไปด้วยมันก็จะได้พลังงานที่ดีมากๆก็วันนั้นทุกคนก็ได้ล้างอนุสัยบางอย่างนะอนุสัยด้วยนะแล้วก็มีเสียงเพลงเสียงเยอะแยะมากมายก็เตรียมไปเหมือนกับเตรียมคอนเสิร์ตนะเหมือนกับเตรียมคอนเสิร์ตเลยนะคอนเสิร์ตพ้นทุกข์ใช่ไหมคอนเสิร์ตพลังงานคอนเสิร์ต MSR นะตอนนี้ก็กำลังทำบันทึกเสียงบางอย่างที่เกี่ยวกับคลื่นที่เกี่ยวกับพลังงานบำบัดนะคลื่นเสียงบำบัดต่างๆที่มันมีความถี่ในแต่ละความถี่ที่อยู่ในเครื่องแหละที่อยู่ในเครื่องS01 อะไรเนี่ยจะมีคลื่นเสียงอยู่แต่ว่าคลื่นเสียงตัวนี้มันจะเป็นคลื่นเสียงที่มันจะเป็นเหมือนเนื้อหาสาระของเพลงไปเลยอ่ะนะมันไม่ใช่ว่าอันนั้นน่ะไอ้เมค S01 เนี่ยนะมันจะเปลี่ยนตั้งแต่ขึ้นกับไตหัวใจม้ามปอดไปเรื่อยๆ DNA อะไรต่างๆนะมันก็เลยเนี่ยมันคือมันปรับทั้งวันปรับตลอดเวลาแต่นี่แต่ละคลื่นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยต้องใช้คลื่นแบบไหนคนที่ไปแล้วก็เอามือจะมีที่หนีบนะที่หนีบกับต้นไม้ของเราเองนั่นแหละนะต้นไม้แล้วก็มีที่หนีบให้พอไปหนีบต้นไม้มันก็จะมีเสียงขึ้นมาเป็นเสียงเพลงเป็นเสียงแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าต้นไม้เขาปรารถนาอะไรมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นิดหน่อยนะก็ถือว่ายังไม่มีใครทำออกมาเป็นรูปธรรมแบบนี้นะต่างประเทศก็ทำมาก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องราวของเป็นเสียงจากอะไรต้นไม้เฉยๆอะไรเงี้ยนะทำใช้คลื่นบางอย่างที่ออกมาคือมันยังไม่เป็นรูปธรรมออกมาแต่ของเรานี่หมายถึงว่าเรื่องของเสียงที่คือเสียงที่ออกมาเนี่ยมันจะแปรผันได้เลยแปรผันเข้าไปในทั้งนามธรรมรูปธรรมพลังงานต่างๆเนี่ยมันจะ
กลมกลืนก็ได้เป็นอย่างดีนะทั้งรูปทั้งนามทั้งพลังงานนะแสงสีเสียงต่างๆนะแล้วก็มันจะกลมกลืนกับอายตนะต่างๆของเราด้วยมันเป็นการโปรแกรมทางตาทางหูทางพลังงานทางจิตวิญญาณพร้อมๆกันทั้งหมดนะคือไม่ให้มีจุดที่มันบกพร่องเลยอ่ะมาเสิร์ฟพยายามหานะจุดของพวกเราอะนะตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนหรือว่าเป็นจุดที่ช่องโหว่ที่มันจะทำให้ความสำเร็จไม่เกิดขึ้นนะก็จะปิดให้หมดคนไหนที่เห็นว่าคนนี้น่าจะสำเร็จแล้วนะแต่ทำไมมันยังไม่สำเร็จสักทีอะไรยังไม่เหมือนกับว่าเขาจะต้อง FSR ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ทำไมยัง FSR ไม่ได้ไม่เป็นแล้ว FSR แล้วยังไม่ค่อยจะเป็นผลเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะมันก็จะอาจจะมีช่องว่างตรงไหนที่เราขาดหายไปนะนั่นก็เลยให้แสงสีเสียงพลังงานทุกอย่างจิตวิญญาณทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเนี่ยเข้าไปทั้งหมดเลยอ่ะนะปิดประตูความที่มันจะไม่สำเร็จอ่ะปิดประตูที่มันจะ FSR ไม่ได้ดังนั้นคนที่ไปคราวนี้คือทุกคนจะต้อง FSR ได้หมดทุกคนมันจะได้ไม่คือบางคนเนี่ยเหมือนกับว่า MSR ก็ได้อยู่ MSR 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 สายรหัสได้แต่ว่าบางทียังไม่มีความเข้าใจในระบบ MSR เท่าที่ควรยังไม่มีความเข้าใจในระบบรูปนามเท่าที่ควรยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของพลังงานเท่าที่ควรใช่ไหมนั่นแหละไม่มีความเข้าใจในเรื่องของเหตุอาศัยอิงปัจจัยที่มันอิงอาศัยเหตุนี้เกิดปัจจัยนี้เหตุนี้เกิดปัจจัยปัจจัยที่เกิดเหตุนะเหตุปัจจัยนั่นแหละนะตรงเนี้ยเราจะไปรวมรวบกันทีเดียวนะรวบรวดเร็วรัดสั้นนะเอาให้จบเอาให้ได้นะยังไงก็ต้องเอาให้ได้นะอ่ะเดี๋ยว